สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลาบเนื้อนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวันนี้เรามีเป็นเนื้อวัวแล้วก็เครื่องในนะคะวันนี้เราจะลาบแบบเป็นชิ้นเลยนะคะไม่ได้สับนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีมะนาวนะคะพริกลูกโดดข้าวคั่วพริกป่นผงนัวต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยน้ำปลาหอมแดงซอยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อนะคะเป็นเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเครื่องในนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปคั่วนะคะตอนนี้เนื้อก็สุกแล้วนะคะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราคั่วเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงลาบเลยนะคะอันดับแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยผงนัวค่ะต่อไปก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะข้าวคั่วค่ะต่อไปก็บีบมะนาวลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยนะคะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะต่อไปก็โรยหน้าด้วยพริกลูกโดดนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูลาบเนื้อของเรานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะสำหรับเมนูลาบเนื้อของเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ